ัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเราก็อยู่กันใน Minecraft Coblox กันอีกเช่นเคยค่ะเนื่องจากเรารู้สึกแหลกๆเนาะทีนี้คุณผู้ชมก็แนะนำมาว่าทำไมเราถึงไม่ปิด Particle ของน้ำล่ะเราจะได้ไม่แหลกใช่ไหมคะก็คือเนี่ยพวกหยดน้ำค่ะที่มันกระพริบกระพริบอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้เราแหลกเนาะการปิด Particle ค่ะก็ไม่ยากก็ Easy ค่ะ Option Video Settingแล้วต้องมาที่ดีเทลในที่นี้เราใส่เป็น Optify ใช่ไหมคะช่องหน้านี้มันก็เลยจะแปลกกว่าปกตินิดนึงจากนั้นเราก็มาที่ Animation ค่ะแล้วก็เลือกตัวนี้ค่ะให้เป็นนี่ Decrease แบบนี้เลยก็คือลดลงค่ะหรือว่าเป็น Minimal ก็ได้แบบนี้ค่ะเอฟเฟคของน้ำนี่มันก็จะหายไปเหลือเพียงแค่นี่ค่ะเล็กๆน้อยๆแบบนี้แต่เราก็ตัดสินใจไว้แล้วว่าเราคงไม่ปิดหรอกค่ะเพราะว่า Particle มันคือแทบทุกอย่างของ Minecraft ถ้าเราปิดไปเดี๋ยวเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะแบบไม่ค่อยสวยงามค่ะดูดิเหลืออยู่น้ำ3หยดมินิมอลลดลงแบบเหลือแค่นี้อ่ะมันน้อยมากๆเกินไปแต่ถ้าคุณผู้ชมแหลกก็สามารถเลือกวิธีนี้ได้ค่ะโอเคเราก็ปรับเป็นออค่ะหรือว่าปกตินั่นเองวันนี้ค่ะเรามาทำเควสกันต่อดีกว่าเนาะมาหน้านี้เลยค่ะโอเคเควสในส่วนสุดท้ายอยู่นี่นั่นเองวันนี้ค่ะเราจะทำเควสนี่ก็คือควอนตัมสโตรจนั่นเองค่ะเขาให้เราคราฟควอนตัมเชสเนาะแล้วนี่ก็คือเครื่องจักรค่ะจำนวนมากที่เราต้องใช้เพื่อคราฟควอนตัมสโตรจเชสกล่องเดียวนั่นเองค่ะโอเคเครื่องแรกค่ะคือเครื่องครัชเชอร์เอาไว้บดไดมอนด์ค่ะให้ได้เป็นไดมอนด์ดัตนั่นเองนี่หน้าตาการบดใช้ได้เลยค่ะเครื่องนี้ค่ะก็คือเครื่องอินฟิวเซอร์เนาะของโลหะค่ะเราจะต้องใส่เรสโตนลงไปค่ะเพื่อเปลี่ยนเป็นเหมือนน้ำยาเรสโตนจากนั้นถ้าเราใส่เหล็กลงไปค่ะเขาก็จะกลายเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงจรเรสโตนเนาะแต่ถ้าเราใส่ออดเมียมลงไปค่ะเราก็จะได้เป็นนี่แผงควบคุมนั่นเองนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ต้องใช้ทีนี้ไดมอนด์ดัตก็ใส่ในเครื่องนี้เลยทีนี้ถ้าเราเอาเจ้าแผงวงจรเรสโตนค่ะอาบด้วยน้ำยาไดมอนด์ค่ะก็จะกลายเป็นเวอร์ชันอัปเกรดนั่นเองอันลอยค่ะเวอร์ชันอัปเกรดนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องใช้ส่วนเครื่องคอมแพคเตอร์พวกนี้ค่ะในทั้ง2เครื่องเลยเนี่ยก็คือเครื่องที่เอาไว้เปลี่ยนค่ะพวกแร่ต่างๆไม่ว่าทินเอ่ยเหล็กเอ่ยอลูมิเนียมรู้ไหมค่ะได้ทุกอย่างเลยให้กลายเป็นแผ่นนั่นเองเหมือนการบีบอัดค่ะนี่เราก็ได้แผ่นเหล็กมาแล้วแล้วก็เครื่องนี้ค่ะคอมเพรสเซอร์ก็คือเอาไว้เปลี่ยนคาร์บอนค่ะให้กลายเป็นแผ่นคาร์บอนนั่นเองคอมเพรสเซอร์นี่ค่ะเป็นเครื่องที่มีลักษณะเฉพาะนิดหนึ่งเนาะดังนั้นค่ะเราจะสาธิตให้ดูเลยถ้าเราเอาโคดัสค่ะเรียบนี่มาคราฟรวมกันเนาะเราจะได้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะ2คาร์บอนไฟเดอร์รวมกันค่ะก็ได้เป็นนี่คาร์บอนดิบเอาคาร์บอนดิบค่ะมาผ่านเครื่องคอมเพรสเซอร์ปุ๊บเราจะได้เป็นแผ่นคาร์บอนนั่นเองแต่เครื่องนี้ค่ะมันเป็นเครื่องเฉพาะมากของมอดที่ชื่อว่า Industrial Craft ซึ่งในมอดนี้ค่ะเราจะต้องอาศัยพลังงานในหน่วย EU Energy Unit นั่นเองเครื่องผลิตพลังงานที่ใช้ได้ค่ะก็มีเจเนเรเตอร์มี Geothermal Generator เนาะหรือว่า Kinetic Generator นี่ค่ะซึ่งเราได้เลือกเป็นเครื่องนี้นี่ค่ะ Geothermal Generator ซึ่งก็คือผลิตพลังงานจากลาวานั่นเองเราก็จะได้เป็นพลังงานในหน่วย EU ค่ะนี่เราได้แผ่นคาร์บอนเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆเลยใช่ไหมทีนี้ข้าวของค่ะก็เตรียมไว้แล้วเนาะในระหว่างนี้เราจะพามาดูอะไรบางอย่างค่ะของเครื่องในมอดเมกานิซึมค่ะหรือก็คือ3ตัวนี้นั่นเองก็คือเขาสามารถที่จะอัปเกรดได้นั่นเองค่ะโอเคเมกานิซึมเนาะในมอดเมกานิซึมค่ะมีตัวอัปเกรดนี่เห็นไหมหลายตัวเลยมีทั้งอัปเกรดสปีดอัปเกรดเอเนอร์จีค่ะอัปเกรดฟิลเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งอัปเกรดที่น่าใช้ที่สุดค่ะก็คืออัปเกรดสปีดนั่นเองสมมุติเรามีเรสโตนเพิ่มมาหน่อยเนาะคราฟเรสโตนมาเลยค่ะแล้วก็เหล็กอยู่ไหนเหล็กอยู่นี้ค่ะคราฟเหล็กมาด้วยนั่นแหละสมมุติเราใส่
ริสโตนลงในนี้ปุ๊บให้เต็มนะแล้วเราคลิกนี้ค่ะจากนั้นกดตรงนี้ออกเพื่อเอาสปีดออกก่อนอ่ะนี่คือตัวอัปเกรด8ตัวค่ะสูงสุดได้เพียงแค่8ตัวเนาะทีนี้สมมุติถ้าเราใส่เหล็กลงไปโดยที่ไม่ใส่ตัวอัปเกรดค่ะดูการทำงานสโลโมชั่นมากๆนี่ค่ะเสียงก็มาแบบอืดๆเพราะว่าเครื่องพวกนี้มันมีเสียงการทำงานด้วยเนาะนี่ค่ะอืดมากแต่ถ้าเรากดตรงนี้ค่ะปุ๊บแล้วเราใส่อัปเกรดลงไปค่ะตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะค่อยๆดูดเข้าดูดเข้าดูดเข้าเรื่อยๆนั่นเองเราสามารถคลิกดูดได้ค่ะนี่ง่าย3ทับ8 4ทับ8ละถ้าเราต้องการกดออกก็กดตรงนี้ค่ะอันนี้คือโหลดตัวอัปเกรดเข้าสูงสุดคือ8อ่ะเรียบร้อยทีนี้เรามาดูการทำงานค่ะสปีดยังกับติด7เนี่ยแหละใช้ได้เลยหาข้าวกินก่อนค่ะสักคำ2คำอะไรก็ได้ที่ยังไม่เคยกินอย่าบอกนะว่าเคยกินมาหมดแล้วโหปรุงอาหารเองก็ได้ค่ะมาอะไรที่ยังไม่เคยกินต้องเอามาลิ้มลองหน่อยโอ้ยังไม่เคยกินเค้กนี่ไงได้เค้กมาแล้ววางเลยกับพื้นแล้วก็หม่ำค่ะอิ่มทีนี้เราก็มาคราฟควอนตัมเชสกันเลยค่ะมูฟนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่คือกล่องเก็บของในระบบควอนตัมค่ะข้อดีของเจ้านี่ก็คือเก็บของได้แบบเยอะมากๆถึง 2,000 ล้านไอเทมนั่นเองแต่ข้อเสียค่ะก็คือจุได้เพียงแค่ชิ้นเดียวถ้าเราจุหินเราก็ใส่หินได้ 2,000 ล้านดิน 2,000 ล้านแล้วก็พวกสโตน 2,000 ล้านกราเวล 2,000 ล้านอะไรอย่างนี้ค่ะหรือแม้แต่คอตตอน 2,000 ล้านก็คือเขาจะจุได้เพียงแค่นั้นค่ะก็คือ1ชนิดแต่จำนวนอย่างมากมายนั่นเองเห็นมั้ยจุได้เพียงแค่คอตตอนค่ะแต่ความแม็กก็คือ2,000ล้านเนาะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะดีก็คือจุได้เยอะค่ะข้อเสียก็คือจุได้เพียงแค่ไอเทม1ชนิดเท่านั้นนั่นเองโอ้ไม่มีเควสอื่นต่อนะคะเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าถ้าเราทำควอนตัมสโตเรจเสร็จอาจจะมีบังคับให้เราทำควอนตัมแทงอะไรอย่างนี้เพื่อจุของเหลว2,000ล้านเนาะปรากฏว่าไม่มีค่ะดูสิไม่มีจริงๆด้วยถ้าอย่างนั้นเรามาทำเควสนี้เรียนดีกว่าทางขวามือค่ะเควสในการหาเอมเบอร์คริสตัลนั่นเองต้องใช้วาคัมฟรีเซอร์ค่ะในการหาเอมเบอร์เนาะไม่ยากค่ะมาวาคัมฟรีเซอร์โอเคได้มาแล้วค่ะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นขนาด 3x3 ค่ะถ้าเราจำไม่ผิดวางตรงนี้แล้วกันแบบนี้แล้วเราวางตรงนี้จากนั้นค่ะกดปึ๊บนี่นั่นเองโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้ว่าแต่บล็อกที่เราต้องใช้นี่มันคือบล็อกอะไรคะเนี่ยไม่คุ้นเคยเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้บอกชื่อบล็อกค่ะแต่บอกรูปร่างหน้าตาบล็อกมานั่นเองจากที่ดาวค่ะน่าจะเป็น Reinforced Machine Casing เนาะหรือไม่ก็เป็น Advanced Machine Casing ค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องใช้เยอะก็คือเจ้าออสเมียมผสมกับเรสโตนนั่นเองก็คือต้องการแผ่นวงจรค่ะควบคุมจำนวนเยอะมากเลยมาค่อยๆทำไปละกันเติมเรสโตนด้วยค่ะหลายๆแผ่นยิ่งเยอะยิ่งดีก็เริ่มตัวแรกสุดค่ะนี่แบบธรรมดาสแตนดาร์ดค่ะแล้วจากสแตนดาร์ดที่เรามีเราก็ต้องอัปเกรดเป็นเรนฟอร์ดนั่นเองมุ่งมาตอนนี้คือสิ่งที่เราต้องทดสอบค่ะว่าเขาใช้เรนฟอร์ดหรือใช้ Advanced นั่นเองอ้าว Advanced ครับไม่ได้ค่ะโอเคขาด2อย่างอย่างแรกก็คือ Control ในรูปแบบขั้นสูงกว่า Redstone ค่ะก็เป็น Elite นั่นเองต้องมีการเคลือบด้วยแพทเคลือบด้วยเพทค่ะมาครับไปเลยจัดมาสัก2ตัวเผื่อไว้แล้วก็มุฟขาตรงกลางค่ะมี2แบบที่สามารถทำได้แบบนี้มูมาเลยก็คือเป็น Machine Casing แบบ Advanced แล้วก็มูมาค่ะเรียบร้อยถือว่าเป็น Advanced Machine Frame ค่ะอะไรมันจะขั้นสูงขนาดนั้นโอ้โหแรโครมไม่มีโอเคเราเอาโครมธรรมดาค่ะไปผ่านเครื่องคอมแพคเตอร์ตรงนี้เพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นแผ่นแร็คโครมเนาะระหว่างนี้อยากจะทดสอบแล้ว
ขอดินหน่อยสิเอาดินมานี่แล้วก็ลองวางตรงนี้ดูหลังจากนั้นวางตรงนี้ปุ๊บหน้าตาเหมือนกันไหมคะเหมือนเนาะใช่ไหมก็คือเขาไม่ได้ใช้ในระดับแอดวานซ์อะไรอย่างนี้อ่ะเขาใช้เพียงแค่ในระดับเรนฟอร์ดแมชชีนเคสซิ่งก็พอเพราะว่าแอดวานซ์ดูเหมือนจะไม่ใช่นะเนาะเดี๋ยวต้องลองคราฟเปรียบเทียบดูค่ะก็ไม่ได้บอกชื่อมาก็เลยต้องลองดูถึงจะรู้ว่าเขาใช้ตัวไหนนั่นเองกับอันนี้แบบนี้อ้าวทำไมมันเหมือนแบบยอมรับว่าอันแรกหน้าตาเหมือนมากกว่าค่ะอันที่สองไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ขุดมาพังไหมโอเคขุดมาพังงั้นแปลว่าจะต้องใช้วิธีขุดแบบพิเศษเนาะน่าจะเพียงพอค่ะมาถ้าเรากดชิปมันจะหายไปเนาะวางมาเลยค่ะนี่หน้าตาเหมือนกันว่าแต่ตรงกลางนี้เป็นบล็อกอะไรโอเคเป็นบล็อกเดียวกันใช่ไหมคะวางโลดเรียบร้อยค่ะหมดแล้วมาดูสิยังทำงานไม่ได้แต่ไม่ปรากฏให้ดูโฮโลแกรมนั่นแหละค่ะก็แปลว่าน่าจะทำงานได้นั่นเองเพียงแค่มีกระแสไฟคอนดูอิตมาเลยเดี๋ยวนะแล้ว energy conduit ของเราหายไปไหนอย่าบอกนะคะว่าหมดโอ้นี่ไงอยู่ในตัวเราตาถั่วหาไม่เจอไอเทมในMinecraftมันมีเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นหาไม่เจอเป็นเรื่องปกติค่ะลากมาลากมาแล้วก็ต่อท่อเลยค่ะท่อพลังงานเรียบร้อยปรับเป็นนำเข้าเท่านั้นค่ะ Activate เสมอเรียบร้อยละพลังงานกำลังค่อยๆมาเรื่อยๆ RF กับ FE นี่มันญาติพี่น้องกันใช่ไหมใช้ร่วมกันได้ค่ะโอเคทีนี้จากสูตรคราฟในการหาเอมเบอร์เราจะต้องเอานี้ค่ะแมกเนติกพร็อพเนาะที่เต็มไปด้วยบริซซิ่งไพรโอเทียมค่ะโอเคค่ะจากการคิดคำนวณมาเรียบร้อยแล้วเราจะใช้2เครื่องนี้ค่ะก็คือพาวไรเซอร์เนาะหรือว่าเครื่องบดแล้วก็อินดักชันสมิลเตอร์ค่ะก็คือเตาเผานั่นเองระหว่างนี้ขอคอปเปอร์เกียร์ค่ะ2อันแล้วก็ทินเกียร์1อันเนาะหูมันดูดีมากนี่มันคือขนมชั้นเหมือนมากๆเลยค่ะของเหลวเนี่ยมีเป็นชั้นๆเลยเนาะโอเคกำลังหลอมอินวาค่ะเช่นนั้นเอาทินเกียร์ก่อนละกันพวกเกียร์ที่ทำจากคอปเปอร์เอ่ยทินเอ่ยหรือว่าอินวานี่ค่ะเป็นพวกอเนกประสงค์อยู่แล้วใช้ในหลายๆงานเลยมันเป็นของที่ต้องมีเนาะโอเคอินวานี้ค่ะแล้วก็มาโพลาริเซอร์เครื่องบดค่ะ move ได้มาแล้วแล้วก็นี่สมิลทรีค่ะเตาเผาได้มาละ2อย่างที่เราต้องการนี้เราก็เอาวูดมาเลยนี้ค่ะต้องใช้พลังงานแน่นอนค่ะแถวนี้ก็มีสายพลังงานอยู่อย่าได้รอช้าวางเข้าไปวางเข้าไปทีนี้เครื่องบดเอาไม้บดเราก็จะได้เป็นดัดแน่นอนเศษไม้ใช่ไหมได้เป็นสอดัดจริงๆด้วยค่ะส่วนการเผาตัวนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูสูตรคราฟกันค่ะเพราะว่าเขาคนนั้นนี่จะมีสูตรคราฟแบบจำนวนมา257หน้าหลังจากที่ดูสูตรคราฟค่ะเราเลือกของที่น่าจะมีประโยชน์ที่สุดละมาลองดูสิเตาเผานี้ค่ะอย่างแรกสุดใส่แซนลงไปแล้วก็ถ้าเราใส่เป็นชุดเกราะเหล็กค่ะเขาก็เผาได้เนาะทีนี้ถ้าเราเอาเหล็กนี้ไปเปลี่ยนให้ได้เป็นแผ่นเหล็กล่ะลองดูค่ะจากแซนร่วมกับเกราะเหล็กพอหมุนย้อนกลับมาค่ะเราก็จะได้เป็นบล็อกเหล็กแน่นอนนี่แล้วเราก็ได้มาแล้วค่ะ1นั่นเองกากค่ะได้มาละแต่ถ้าเราใช้เหล็กธรรมดาเผาไม่ได้แล้วสมมุติถ้าใช้แผ่นเหล็กล่ะแผ่นเหล็กเผาได้ค่ะเราก็จะได้กลับมาเป็น1ก้อนเหล็กไหมแต่โอกาสที่จะได้กากแร่ค่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 10% เนาะในขณะที่เราถ้าใช้ชุดเกราะเหล็กเนี่ยโอกาสที่เราจะได้กากแร่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25% นั่นเองนี่ได้มาแล้วค่ะ
สามารถใช้จุของเหลวได้ในจำนวน1ถังค่ะ 1,000 มิลลิบัคเก็ตนั่นเองเอ๊ะเดี๋ยวนะเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นค่ะนั่นไงชัดเจนมากๆของสแต็กในนี้ค่ะแปลว่าระบบเก็บของของเราเต็มนั่นเองมาเช็คดูซิในนี้ก็ยังเหลืออีกตั้งครึ่งหนึ่งนะแต่เดาว่าครึ่งหนึ่งที่เหลืออยู่ค่ะน่าจะเป็นของเหลวแน่นอนความจุของเหลวเหลืออยู่ 500,000 เนาะแต่ในความจุไอเทมค่ะเต็มหมดแล้วถ้าเช่นนั้นใส่ดิสเพิ่มใส่เพิ่มค่ะอ่ะงานนี้ก็น่าจะจุของได้เยอะขึ้นของที่ติดค้างในกล่องนี้ก็น่าจะถูกระบายออกค่ะอุ๊ยไอเทมเริ่มมีเยอะละเริ่มเห็นคุณค่าของระบบเก็บของควอนตัมขึ้นมาทันทีค่ะจุของได้ 2,000 ล้านชิ้นเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่ดีมากๆแน่นอนเนาะหวังว่าจะไม่เต็มเร็วแล้วกันค่ะดิสของเราที่เอาไว้เก็บไอเทมนั่นเองในการที่เราจะใส่ไอเทมลงในแบบกระเป๋ากลมๆของเราได้ค่ะเราจะต้องใช้ฟลูอิดทรานสปอร์ตนั่นเองมาโอ้โหกราบไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะ Redstone Reception Coil นี้ง่ายมากๆแล้วก็ Machine Frame ค่ะก็ง่ายยิ่งกว่าอะไรดีค่ะมาแล้วก็มุ๊บได้แล้วเรียบร้อยค่ะใช้พลังงานไหมน่าจะมั้งมาดูซิโอ้โหกินพลังงานด้วยแค่ส่งไอเทมธรรมดานี่ทำไมต้องกินพลังงานมาเลยค่ะ Blazing Prioritium เดี๋ยวนั้นมันนี่มันลาวาธรรมดาอ่ะเอานี้แล้วกันแล้วจากนั้นโอ้ใส่แบบนี้ได้เลยเรียบร้อยค่ะขอ1ตัวปึ๊บกำลังดูดมาเรื่อยๆค่ะณตอนนี้นี่ลูกกลมๆค่ะเหมือนเป็นแบบกระเป๋าที่เราเอาไว้เก็บ Blazing Prioritium ก็ได้มาแล้วของเหลวที่ร้อนมากๆนั่นเองแล้วเราก็มาใส่เครื่องนี้ค่ะรอเขาทำงานเราก็จะได้เป็น Ember Crystal ใช่ไหมตัวเองได้เถอะนะได้เถอะนี่ค่ะ Ember Crystal ได้มาแล้วทีนี้เควสของเราก็ต้อง complete เป็นที่เรียบร้อยมีรางวัลด้วยค่ะเป็นAncient Codex หนอรับมาเลยเรียบร้อยค่ะในหน้านี้แล้วต่อมาก็เป็น Archaic Brick นั่นเองนี่ปกติแล้วมันเป็นอะไรที่ต้องทำอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นใน Mod Ember เนาะการอธิบายของเขาค่ะก็บอกวิธีในการหา Archaic Brick เนาะซึ่งมันกลายเป็นแต่เดิมค่ะ Archaic Brick มันง่ายมากๆเพียงแค่ใช้เตาเผา Ember ผสมของเหลวเข้าด้วยกันเราก็จะได้เป็นอาร์คิกบริกแล้วแต่ในมอดแพ็กนี้ค่ะบังคับว่าเราจะต้องใช้ในรูปแบบของการหาเทอร่าสติลนั่นเองแล้วก็ต้องใช้มานาด้วยค่ะก็คือเราจะต้องมีเจ้าแผ่นเทอร่าเชียลนี่เนาะแผ่นเทอร่าเชียลค่ะแผ่นเทอร่าเชียลแล้วก็ต้องมีฟรายวูดค่ะแล้วก็ต้องมีบล็อกยาที่ไม่เกรียมนี้นั่นเองแล้วเราก็โยนโคกดัตลงกับคามินไนบริกเนาะเราก็จะได้เป็นอาร์คิกค่ะซึ่งยุ่งยากและก็วุ่นวายจุดเริ่มต้นของตอมคราฟค่ะก็คือเจ้าพวกวิทคริสตัลก็คือคริสตัลหลากหลายชนิดนี้นั่นเองมันมีอะไรบ้างเราหาข้อมูลมาเรียบร้อยค่ะเพราะว่าเราก็งงกับชื่อที่เขาเขียนเหมือนกันตัวแรกค่ะก็เป็นคริสตัลแห่งลมเนาะหรือว่าอากาศนี่สองก็เป็นคริสตัลแห่งดินคริสตัลแห่งน้ำอีกนิดค่ะก็เป็นไฟแล้วก็เป็นคริสตัลแห่งนรกตามด้วยออโดค่ะหรือว่าออเดอร์นั่นเองก็เป็นคริสตัลแห่งเหมือนระเบียบเนาะระเบียบความมั่นคงอะไรอย่างนี้นั่นเองก็หรือว่าการคงอยู่นั่นเองค่ะเพราะว่ามันจะมีแบบคริสตัลแห่งความโกลาหลคริสตัลพลังงานด้วยนั่นเองมีหลายแบบเลยเช่นนั้นค่ะจัดเลยดีกว่าวิทคริสตัลนี้ค่ะต้องขอบคุณพืชหนึ่งชนิดเลยนะที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือพืชหลักสีนั่นเองเขาน่าจะอยู่แถวๆนี้นี่ค่ะตัวเรืองแสงนี้โอ้อันนี้คือเป็นดอกไม้หลากสีเนาะแต่ตรงนี้ค่ะนี่เจ้าตัวนี้นั่นเองนี่ค่ะคือพืชหลากสีเจ้าตัวนี้จะทำให้เรามีสีทุกชิ้นค่ะเพียงแค่เอามาคราฟในช่องตารางที่ต่างกันเนาะส่วนเจ้าตัวนี้ค่ะดอกไม้หลากสีก็จะทำให้เราได้สีจากดอกไม้มหัศจรรย์ทุกชนิดนั่นเองก็คือเป็นของดีทั้งคู่นั่นเองค่ะเพียงแค่มีเอเซนต์ของเขาเราก็สามารถหาสีทุกสีได้อย่างง่ายดายนั่นเองมาเลยค่ะสมมุติเราต้องการสีเขียวเนาะก็ลองคลิกดูค่ะนี่จากนั้นด้วยดายเอเซนต์ค่ะของดอกไม้หลากสีมูมาแค่นี้ค่ะ
เราก็จะได้สีเขียวมาอย่างง่ายได้ได้เวลาคราฟแล้วโอ้โห10อันเลยหรือเพียงแค่ใช้ Nether Quartz Essence ค่ะรวมกับสีด้านข้าง2อันเนาะซ้ายกับขวาตรงกลางนั่นเองโอเคได้ทีละ10เลยนะเนี่ยมาค่ะมูฟเลยอย่าได้รอช้ามันง่ายมากๆเสร็จละเควสคอมพลีทไหมครบหมดแล้วนะคะนี่ต้องคอมพลีทค่ะโอ้คอมพลีทเรียบร้อยแต่ไม่มีอะไรต่อเลยนะเนี่ยปกติแล้วในมอดตอมคราฟค่ะมันจะต้องมีนู่นนั่นนี่ต่อด้วยแล้วก็ต้องมีสารานุกรมของมอดนี้ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ไอเทมอื่นๆมากมายเป็นมอดที่เราไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่ค่ะแต่ก็เป็นมอดที่เราคิดว่ามันน่าสนใจนั่นเองเดาว่าน่าจะมีต่อนะถ้าไม่มีต่อก็อาจจะจบเพียงแค่นี้ก็ได้ค่ะเพียงแค่หาคริสตัลเนาะช่างเป็นวันที่ดีค่ะเป็นวันที่เราเก็บเควสได้อย่างเยอะมากมายเลยสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.